สายเขียวนะคะเขาก็ลุ้นกันอยู่อาจจะเอายังไงสรุปจะเอากลับบัญชียาเสพติดไหมความชัดเจนจะออกมาเมื่อไหร่ถ้าเอากลับเข้าบัญชียาเสพติดอย่างสมาคมที่เขาหนุนเรื่องกัญชา<ะ>ทางการแพทย์เขาก็บอกว่าถ้าเอากลับเข้าบัญชียาเสพติดจริงๆ เพื่อไทยต้องการเอื้อใครหรือเปล่าออผูกขาดใครหรือเปล่า่ <S 2> <S 2> <S <ฮ>ะเรื่องนี้วันนี้มีคําตอบคุณผู้ชมคะ่ะเป็นคําตอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขค่ะคุณสมศักดิ์เทพสุทินบอกแบบนี้ว่านโยบายของรัฐบาลมุ่งหมายดาเนินการให้มีการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์และสุขภาพนะคะเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจประกอบกับข้อสั่งการของท่านนายกเศรษฐากําหนดให้นํากัญชากลับเข้ามาเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท5้ และให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ตามขั้นตอนการดําเนินการเรื่องนี้ต้องมีการจัดทํากฎหมายลําดับรองที่เกี่ยวข้อง2เรื่องประกอบด้วย 1. ประกาศกระทรวงสาธารณาสุขกําหนดให้พืชกัญชาเป็นยาเสพติดประเภทที่5ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดยกเว้นบางส่วนของพืชกัญชาเช่นใบกิ่งก้านรากลำต้นมเมล็ดและ2 กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการอนุญาตการปลูกครอบครองนําเข้าส่งออกหรือการใช้กัญชาเพื่อให้การจัดทํากฎหมายลําดับรองที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและสอดคล้องเป็นไปตามน,นโยบายของรัฐบาลผมพี่สมศักดิ์ก็บอกว่าผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขจึงเห็นควรกําหนดเป้าหมายและกรอบเนื้อหาของร่างกฎหมายลําดับรองที่เกี่ยวข้องที่จะได้ยกร่างขึ้นเสนอเพื่อดาเนินการต่อไป3ประการ 1>, 1. เจตนารมณ์ของการอนุญาตปลูกครอบครองนำเข้าส่งออกหรือเสพกัญชาต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์นะคะการรักษาผู้ป่วยการศึกษาวิจัยหรือประโยชน์อื่นๆในทำนองเดียวกันเท่านั้น 2. คือระบบการอนุญาตต้องไม่เป็นภาระกับประชาชนเกินสมควรโดยหลักเกณฑ์เงื่อนไขการอนุญาต ที่จะกำหนดในกฎกระทรวงการอนุญาตดังกล่าวเช่นการกำหนดคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตการยื่นคำขอระยะเวลาที่ใช้การอนุญาตเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณาอนุญาตหรือการกำหนดเงื่อนไขการอนุญาตอื่นๆต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการอนุญาตและก็3คือประกาศกระทรวงกฎกระทรวงที่จะเสนอนะคะ ควรต้องกำหนดวันใช้บังคับหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นระยะเวลาหนึ่งตรงเนี้ก็เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีเวลามีโอกาสในการปรับเปลี่ยนธุรกิจหรือดำเนินการใดๆที่จําเป็นก่อนประกาศกระทรวงหรือว่ากฎกระทรวงเหล่านั้นมีผลใช้บังคับด้วยอันนี้พูดถึงข้อกฎหมายแล้วก็กฎกระทรวงคร่าวๆแต่เอาจริงสิ่งที่อยากรู้คือถ้ากฎหมายเนี้ยออกมาปุ๊บกฎกระทรวงประกาศ ปั๊บทันทีถึงจะบอกว่าให้เวลาพี่น้องประชาชนในการปรับตัวธุรกิจต่างๆในการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่เท่ากับว่ากัญชาที่ปลูกแต่ละบ้านตอนนี้ตามริมรั้วบางบ้านทําเป็นรั้วบ้านเลยเนี่ยต้องเอาออกให้หมดใช่ไหมหรือปลูกได้อยู่คือไปดูข้อหนึ่งเพราะว่าข้อหนึ่งคืออะไรคนที่จะปลูกคนที่จะครอบครองนําเข้าส่งออกหรือจะขายได้ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างเดี๋ยวข้อหนึ่งจะบอก ปลูกได้ไหมใครก็ปลูกได้หรือต้องเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือต้องเป็นใครแล้วถ้าเกิดถ้าจะปลูกได้ไปดูข้อสองขออย่างไรเออมันต้องมีประเด็นอีกนะฮะแสดงว่าไม่ได้ปลูกได้ทุกบ้านหรือจําได้นะานโยบายบ้านละหกต้นตอนนั้นแสดงว่าจำไม่ได้แล้วนะคะก็อาจจะได้ก็ได้ถ้าเขาให้ม่รู้เขาใช่หรือเปล่าจขไปขอไงเอารอดูเขาบอกว่าเดี๋ยวสิ้นปีนี้ความชัดเจนต่างๆต้องจบแน่นอนแต่ที่ผู้ประกอบการกังวลก็คือถ้าเกิดเขาปลูกไปแล้วล่ะ แล้วเกิดบอกเงื่อนไขแล้วเขาไม่เข้าวอะไอ,ะอะชีีนี้ที่ปลูกไปทําไงฮะอันนันนะสิคะ,ะถ้าปลูกหกต้นเนี่ยไม่ยากหรอกไปดึงทิ้งก็ได้แป๊บเดียวแต่ถ้าปลูกไปสักสิบไร่อย่างเงี้ยทําไงฮะองทุนมหาศาลนะคะครับ